ดีค่ะทุกคนก๊อฟจะมารีวิวทริปไต้หวัน KLM Challenge 2019ที่ก๊อฟได้ไปปั่นมานะคะบอกเลยว่าเส้นทางสวยงามมากความโหดก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับทริปนี้นะคะก๊อฟก็ร่วมไปปั่นกับนักปั่นอีก16คนกับทาง Factor Bike Thailand ค่ะก็บอกเลยนะว่าเส้นทางนี้นักปั่นสายเขาอะต้องไปให้ได้ถึงไต้หวันไทเปแล้วนะคะเราก็นั่งรถเข้าที่พักค่ะอันแพ็คจักรยานใส่ชุดจักรยานเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปปั่นกันเลยค่ะสถานที่แรกที่เราไปนะคะเราก็ไปช้อปปิ้งค่ะเส้นทางนี้นะคะก็บอกว่าเส้นทางของไทเปเนี่ยก็จะแบบมีเนินซึมๆให้ไปเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญถนนของเขาอ่ะเป็นถนนเลนขวาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราปั่นเนาะเราก็ต้องแบบชิดขวามันก็อาจจะแบบขัดกับความรู้สึกของคนไทยเรานิดนึงที่นี่นะคะบอกเลยว่าดีมากพอแบบพระอาทิตย์ตกปุ๊บเนี่ยอากาศก็เย็นสบายมากๆพอช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่ของกินค่ะที่ตลาดซื่อหลินนะคะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเขาดังมากๆอันไหนที่เป็นมิชลินนะคะเราก็ไปจะหนักจะเต็มทุกอันเลยค่ะนะคะเราก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพื่อไปขึ้นรถไฟไปที่เมืองว่าเหลียนนะคะเป็นสถานที่จัดงานของเราเรียกว่าเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเองค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเส้นทาง2ข้างทางนี่ก็เรียกว่าสวยงามมากมันแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะไปต่างถิ่นต่างแดนใช่มั้ยมันก็แปลกหูแปลกตาและประเทศไต้หวันเนี่ยมันจะมีความแบบว่าธรรมชาติสวยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นไชนีสผสมเจแปนนี้ซึ่งมันแบบลงตัวมากๆพอไปถึงนะคะเราก็ยังไม่เข้าที่พักค่ะเราไปสถานที่ปล่อยตัวกันก่อนเลยเพื่อแบบไปถ่ายรูปแบ็คดงแบ็คดรอปเงี้ยเนาะเรียกว่าไปเก็บภาพบรรยากาศนิดนึงพอเข้าถึงโรงแรมนะคะประกอบจักรยานเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราก็ออกไปปั่นไปยังโรงแรมที่จัดงานค่ะเพื่อรับเบอร์นะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานว่าเป็นไงบ้างซึ่งคนมาร่วมงานก็ถือว่าเยอะมากๆเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโลคอลไต้หวันเองหรือว่าฝรั่งยุโรปอเมริกาก็มากันเยอะมากๆเพื่อนบ้านเราเองยิ่งเยอะกว่าอีกค่ะทั้งสิงคโปร์มาเลอินโดนีเซียเรียกว่ามากันเยอะมากๆเลยค่ะถึงเช้าวันแข่งแล้วค่ะตื่นเต้นมากๆตื่นเช้ามานะคะก็แบบว่ามีฝนโปรยๆให้แบบโอ๊ยหนาวแน่ๆเลยวันนี้แต่พอถึงช่วงเวลา 6:00 น.ปล่อยตัวแล้วเนี่ยฝนหายจ้าอากาศดีมากๆสำหรับระยะทางปั่นในวันนี้นะคะก็105กิโลที่ระดับความสูง 3,275 เมตรค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่ามันโหดมากๆ95กิโลเมตรที่ปั่นผ่านมานะคะเส้นทางสวยงามมากทั้งธรรมชาติเจออุทยานทาโรโกสะพานแดงสองข้างทางคือสวยงามมากๆจนปั่นไปถึงระยะประมาณกม.ที่79คือแบบมันสวยมากมันฟินมากไม่จอดไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นแบบเส้นทางเขาใช่ไหมคะแล้วก็แบบภูเขาแล้วก็แอ่งเมฆมันคือแอ่งเมฆเราปั่นทะลุเมฆมาคือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากคือการปั่นครั้งนี้นะคะก๊อฟบอกได้เลยมันแทบจะไม่เหนื่อยเลยอะสำหรับก๊อฟนะก๊อฟแทบจะไม่เหนื่อยเลยก๊อฟเอนจอยกับวิวสองข้างทางมากคือปั่นไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วแบบเห็นข้างซ้ายข้างขวาแล้วแบบแฮปปี้มากๆเป็นเส้นทางที่สวยมากๆก๊อฟชอบมากๆพอถึงเช็คพอยท์ที่5นะคะกับอีก10กิโลสุดท้ายที่เหลือมีกลุ่มเซเลบจ้าก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเซ
เซเลบจากไต้หวันในวงการไตรนะคะกับลิลลี่หวังก็คือได้แอบแชะถ่ายรูปกับเพื่อนๆ เขาด้วยก็โอเคพักเหนื่อยตรงเช็คพอยต์5นะคะก็เติมน้ำกินน้ำเอาล่ะมีแรงแล้วลุยกันต่อ10กิโลสุดท้ายโดนนวดมาตลอด95โลมาเจอ10โลที่แบบทัฟมากๆโหดมากๆทำอะไรไม่ได้ค่ะได้แต่ก้มหน้าก้มตากดต่อไปสำหรับคอมนะคะพอมาถึง10กิโลเมตรสุดท้ายปั่นมาได้3กิโลไปคิวต่อแล้วจ้าคือแบบตกใจว่าทำไงดีถ้าแบบเราไปที่วัดเท่านี้ต่อเราต้องขาหลอกแน่ๆปลดคิดลงจอดพักเอาไงดีเอาไงดีไลน์ถามทำไงดีคะพี่หนูเป็นตะคิวเอาก็ดีนะคะพี่โอตอบไวมากพี่โอบอกว่าเอาไปแบบเรื่อยๆเอาแค่จบก็พอครับไม่ต้องเอาวัดเท่านั้นแล้วโอเคลุยต่อและในที่สุดถึงแล้วจ้าอาการเหนื่อยมันหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะคือแบบขึ้นมาแล้วแบบยิ้มชื่นมากแล้วแบบ do it did itที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณพาวดูแลนะคะผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่สนับสนุนการแข่งให้ก๊อฟในครั้งนี้ด้วยค่ะจบแล้วนะคะเราก็นั่งรถลงมายังฝั่งตะวันตกของประเทศไต้หวันนะคะนั่นก็คือเมืองไถจงนั่นเองเย็นนี้ Factor Bite ไต้หวันนะคะขอเลี้ยงดินเนอร์เราทีมงานไทยเราก็จัดหนักจัดเต็มจุกๆไปเลยจ้าcopyright กับ John Elfsen ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไป copyright กับ John เนี่ยเราก็มา enjoy กับวิวหน้าโรงแรมของเราก่อนเป็นทะเลสาบสีสวยมากอากาศดีมากเวอร์ก็โพสท่าไป16แอคพอได้เวลานะคะเราก็ปั่นจักรยานไปหาพี่ John Elfsen ที่โรงแรมค่ะแล้วเราก็ออก start copyrightแล้วก็คือพี่จอนคอฟฟี่ไรท์จ้ะคอฟฟี่ไรท์ของเขากับของเราไม่เหมือนกันนะคะคือเป็นวันที่แบบว่าขาตึงมากเวอร์กดไม่ไหวแล้วอะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพี่จอนแอบเซนนะคะพี่จอนก็คืออดีตแชมป์3สมัยของไต้หวันกอมก็คือแบบโอ้ยเราได้ปั่นกระทบไหล่โปแต่เราไม่ได้กระทบไหล่โปจ้ะเราปั่นไปคู่เขาไม่ไหวนะคะแต่เราก็ได้แอบแชทถ่ายรูปกับพี่จอนนะคะแล้วก็ลุงล็อบเจ้าของแฟคเตอร์ค่ะเหนื่อยกว่าปั่นจักรยานวันงานก็คอฟฟี่ไรท์กับพี่จอนเนี่ยแหละค่ะกันที่ซีเหมินติงค่ะกินช็อปแชะเรียกว่าถ่ายรูปมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ช่วงที่ก๊อฟไปเนี่ยตรงกับงานไต้หวัน LGBT Pride ด้วยนะคะก็เรียกว่างานนี้นะคะสตรีทโฟโต้กันแบบว่ามีรูปลงกันถึงปีหน้ากันเลยไทเปกันแล้วนะคะที่แรกที่เราไปนั่นก็คืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสำหรับประวัตินะคะไปเสิร์ชอ่านเอาใน Google เอาเพราะว่าพี่ไกด์เล่าแล้วคนฟังแล้วลืมแล้วเหมือนกันไปดูรูปก๊อฟแบบจุกๆแล้วกันนะคะอ
มากๆนะคะอย่างที่เจียงไคเชกเนี่ยก็มีจัดงานหลายงานเลยก็เลยเจอกับกลุ่มนักเรียนกำลังซ้อมเต้นกันอยู่พี่ก๊อฟก็เลยขอไปแจมด้วยคนต่อด้วยตลาดปลาจ้าบอกเลยนะคะว่าของสดมากมากแล้วก็ราคาถูกมากมากมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานปั่นงานกินงานโฟโต้นะคะต้องขอขอบคุณช่างภาพ4จตุรเทพของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ OCU All Zone พี่คิม PNS พี่ซันเคสยามบายแล้วก็พี่ห่องคาเฟ่เดอะไซคลิสค่ะสำหรับทริปไต้หวัน KOM Challenge 2019นี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะคะกราบแนบอกค่ะปีหน้าก็ไปอีกแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีท่านไหนสนใจในตัวกอล์ฟฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายพี่กี่ดูในกล้องเลยพี่กี่หล่อเนี่ยซิ่วท้อเอ้ยไม่ใช่พี่กี่บ๊ายบายพี่กี่บ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบาย